พันธสัญญาครับที่เราให้กับคู่ค้าแล้วก็ให้กับลูกค้าแล้วก็ให้กับโลกนี้นะครับชื่อเดียวกับชื่อฟอรัมวันนี้เลยครับนวัตกรรมรักโลกครับ นะครับ เสร็จแล้วก็จะมีในส่วนถัดไปครับผมก็อาจจะพูดถึงว่าทำยังไงจะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วทำยังไงจะให้เป็นเรื่องของซีโร่คาร์บอนนะครับคราวนี้ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะประกอบด้วยว่าขั้นตอนในการทำครับก็เราเรียกว่านวัตกรรมหรืออินโนเวชันนั่นเองครับเราก็จะต้องเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของโรดแมปการพัฒนาครับ development roadmap นะครับเรื่องของกระบวนการในการออกแบบนะครับเรื่องของกระบวนการในการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างไรที่เราเอามาเติมเต็มให้กับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วสามารถตอบสนองเรื่องของซีโร่คาร์บอนได้นะครับคราวนี้เรามาถึงเรื่องของโรดแมปก่อนแล้วกันครับโรดแมปเนี่ยเราจะมีการวางแผนครับเรื่องของโรดแมปว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยผมจะหยิบยกมา2ตัวอย่างครับโรดแมปแรกก็คือทำยังไงนะโดยปกติการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยหลักๆโดยองค์รวมแล้วเนี่ยเราจะคิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือ 100% ครับครับงั้นการทำสินค้าออกมาเนี่ยเราทำยังไงให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ใกล้ 100% มากที่สุดต้องดีของต้องดีก่อนครับครับประสิทธิภาพสูงนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับก็คือคุ้มค่ากับการใช้พลังงานครับครับแล้วก็เขาก็จะมีประโยชน์กับผู้ใช้มีประโยชน์กับผู้ใช้ผู้ใช้ก็ได้ใช้เต็มที่ใช่ครับครับถัดมาก็คือว่านอกเหนือจากมุ่งเน้นไปเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์แล้วเราก็จะมีเรื่องของลักษณะขนาดนะครับขนาดทำยังไงให้ขนาดเล็กลงแต่ว่าให้ได้กำลังไฟฟ้าหรือประสิทธิภาพสูงสุดนี้เรามามองว่าขนาดเล็กลงแล้วดียังไงครับขนาดเล็กลงหมายถึงว่าเราก็ใช้วัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบน้อยลงด้วยนั้นก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการประหยัดแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่าไม่นำเอาวัตถุดิบอุปกรณ์มาใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับคล้ายๆกับตอบโจทย์สมัยใหม่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคนตอนนี้ไลฟ์สไตล์ทำยังไงเราจะทำให้สินค้าดังกล่าวนะไม่ผลิตความร้อนหรือไม่มีความร้อนเกิดขึ้นให้สูงนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงครับนี่เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบนะที่ดีจะต้องไม่เกิดกำหรือก่อกำเนิดความร้อนนะครับในให้มันสูงขึ้นเพราะว่าความร้อนน่ะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงคาร์บอนในเวลาเดียวกันนะการที่เราจะทำอุปกรณ์อะไรต่างๆให้มันดีขึ้นเราต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตด้วยครับนะครับเราก็มีการออกแบบวิธีการกระบวนการผลิตของเราเพื่อให้เป็นแนวความคิดแล้วก็เกิดสังคมซีโร่คาร์บอนเนี่ยในโรงงานก่อนแล้วก็แตกกระจายไปในสังคมภายนอกนะครับเราก็ได้คิดเรื่องของระบบเรื่องของมีข้อคิดอยู่5ข้อเราเรียกว่า Fighting Zero นะครับก็คือเราเรียกกระบวนการผลิตนี้เราเรียกว่า Delta Smart Manufacturing นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดนะครับ Design Thinking Fight Zero นะครับก็คือ Zero Defect นะครับ Zero WasteDefect ก็คือของเสียครับเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีของเสียครับเราก็ไม่ทำให้เกิดเวสหรือขยะหรือสิ่งที่เราต้องนำไปกำจัดนะครับแล้วก็เรื่องของ Zero Stoppage ก็คือเรื่องของการหยุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตได้นะครับมันก็จะช่วยส่งเสริมนะแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผลิตภัณฑ์ของเราให้กับเรื่องของสังคมซีโร่คาร์บอนนี้ได้นะครับ
ก็คือหมายความว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราคิดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วมันควบคู่ไปด้วยก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตครับจะต้องสอดคล้องสอดรับกันด้วยนวัตกรรมใหม่ครับที่เรารวบรวมเอาเรื่องของ Renewable Energy มาครับเพื่อการแปลงครับการแปลงสถานีเติมน้ำมันในปัจจุบันครับนะครับมาเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าในอนาคตโอ้อันนี้ต้องขายปตท.แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าเรานำเสนอเป็นรูปแบบครับเป็นไอเดียนะครับว่าเราจะติดตั้งในเวลาเราขับเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มน้ำมันจะมีหลังคาภายใต้หลังคาเราก็จะมีเครื่องดิสเพนเซอร์ที่ใช้เติมน้ำมันเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็น EV นะเป็น EV charger เสร็จแล้วบนหลังคานะครับบนหลังคาเราก็จะติดตั้งโซลาร์เซลนะครับเสร็จแล้วในปั๊มน้ำมันปกติจะต้องมีถังแทงค์ใส่น้ำมันใช่ไหมครับเราก็จะติดตั้งเป็นตัว battery energy storage ครับเป็นตัวแทงค์สำรองในการเก็บกับไฟหรือเก็บกับพลังงานนะครับตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมนึกภาพตามนะก็คือว่าเราใช้พลังงานจากแสงตามภาพแสงแดดลงมาเก็บผ่านโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ส่งมาแล้วเราต้องมีตัวเก็บคือมันไม่สามารถที่จะเอามาแล้วเสียบชาร์จได้เลยมันต้องมีตัวเก็บเพื่อใช้กับรถแล้วตัวเก็บเนี้ยก็จะอยู่ในปั๊มหรือที่เก็บต่างๆได้ซึ่งเราพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาใช่แต่จริงๆต้องขอเสริมเพิ่มเติมนิดนะครับครับก็คือว่าจริงๆเราสามารถที่จะเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับคือหมายถึงว่าติดตั้งโซล่าแล้วใช้พลังงานโซล่าผสมผสานกับพลังงานจากการไฟฟ้าหรือพลังงานจากกิจก็ได้นะครับหรือถ้ามีพลังงานเหลือเราก็เอาไปเก็บในตัวแบตเตอรี่ก็ได้หรือถ้าเกิดพลังงานจากแบตเตอรี่พอนะเพียงพอเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากทางกริดหรือทางการไฟฟ้าก็ได้ใช้จากแบตเตอรี่เติมเข้ากับรถยนต์โดยตรง